ไขที่ไม่แตกเกิดจากในหลอดเนี่ยมีโมเลกุลอยู่น้อยทําให้แรงสั่นสะเทือนนะคะไปไม่ถึงไข่กับไข่ที่แตกเกิดจากในกระดาษมีโมเลกุลอยู่มากทําให้แรงสั่นสะเทือนไปถึงไข่ได้มากค่ะไข่เพียงใบเดียวก็สอนให้พวกหนูเรียนรู้ได้เกือบทุกวิชานี่แหละค่ะการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เชื่อมโยงทุกวิชาเข้าไว้ด้วยกันทำให้พวกหนูเข้าใจง่ายขึ้นและนำมาใช้ในชีวิตจริงได้ค่ะส่วนการศึกษาก็จะเป็นเกี่ยวกับอาหารสารพัดไข่นะคะเยาวชนคือผลผลิตที่ยิ่งใหญ่ของชาติมูลนิธิไทยคมสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาโดยจัดสร้างอาคารนวัตกรรมสถาบันการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเนื่องในโอกาสมหามงคล5ธันวาคม2550